วัสดีค่ะพบกับพวกเราโฮงานฮากอนกับช่วงรีเจนซีกลับมาอีกครั้งแล้วกับ EP 2ของอินิมาอินิมาอินิมาคือใครอินิมาคือกูแค่วรรณยุกต์ผิดคนมนเวทอ่าจาก EP แล้วเป็นไงหอยหัวเป็นผีเลยหอยหัวเป็นผีเลยไม่กูโดนเยวินก็คือแบบระวังนะจ๊ะพี่วินพี่เมทวินปังปังปังโป้งเลยโป้งคืออะไรไม่ถูกใจผีตัวนี้โป้งเดี๋ยวก้อยเลยดีนะแล้วก็คือคู่นี้อะไรที่เราพูดกัน EP ก่อนคือเคมีเคนไซอยากเห็นโมเมนต์เขาเยอะๆอ่ะ EP นี้จะมีไหมพี่น่ารักพี่น่ารักมากจะดูให้มีไม่ EP นี้เขาย้ายไปอยู่ด้วยกันป้าที่เขาชวนกันอีกแล้วใช่ใช่มันต้องมีโมเมนต์บ้างเหรอวะว้าวแล้วไปไหมไปเลยไปเลยจ้ะไปเลยจ้ะพี่สาวกระจายอันนี้คือย้ายมาอยู่แล้วปะเนี่ยนั่นแหละสิแล้วคือลุกมาอย่างนี้คือนะเป็นไรลูกทำไมเขาชอบใส่กางเกงในแดงวะ นอนสบายเชียโอ้โหนอนไงอะไฟไม่ไหม้เหรอกูถามจริงๆเจอแบบนี้จะได้หลับลงได้ไงวะเป็นกูก็ไม่หลับจริงค่ะแม่ย้อนวัยย้อนเวลาช่วงนี้หนูจะไปสิที่บ้านเพื่อนบ่อยไหมครับมือฝรั่งค่ะมือฝรั่งค่ะโอ้โหตั้งแต่เริ่มเลยหรอเอา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 อุ้ยแน่นมากเลยอ่ะขนมปังอ่ะโอ้ยขนมปังหกแถวก็นี่เป็นห้องฉันจะทำอะไรก็ได้เนี่ยไปนอนตรงนี้แล้วกันโซฟาแล้วแม่นอนไหนอ่ะฉันก็นอนเตียงฉันสิแล้วเธอไม่ต้องเถียงเลยจำกฎที่เราตกลงกันโคตรสุภาพบุรุษอ่ะเอาดีๆเธอต้องเชื่อฟังตามคำสั่งฉันทุกอย่างห้ามออกนอกกรอบที่ฉันกำหนดห้ามสงสัยห้ามตั้งคำถามทุกกรณีเพราะว่าสิ่งที่เธอจะเจอต่อไปเนี่ยมันอันตรายมากๆแล้วถ้าเธอไม่เชื่อฟังตามคำสั่งฉันเนี่ยเธอจะเสียน้ำตาได้จำได้ใช่ไหมเธอเสียน้ำตาหรอเธอจะเสียน้ำตาได้ใช่ไหมส่วนเรื่องเรียนก็อย่างที่เธอขอถ้าการสอบมันสำคัญในชีวิตเธอมากเนี่ยเธอจะไปเรียนทุกวันก็ได้นะแต่อย่าลืมว่าที่โรงเรียนเนี่ยเป็นที่ที่อันตรายใส่เสื้อแล้วหรอเสียได้หรอคุณเสียได้หรอทำไมไม่นอนถอดเสื้อขอใช้ในห้องปอดบวมโตแล้วก็จัดการอะไรอย่างเงี้ยมือเหมือนพ่อเลยอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะคือมันไม่ใช่ไสยศาสตร์จ้ะมันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยอ่ะเนาะนายเนี่ยไม่เหมือนกับที่คิดไว้เลยนะทำไมคิดว่าฉันจะเป็นแบบไหนอ่ะฟีลแบบนุ่งขาวห่มขาวเหมือนหมอผีในละครเนี่ยเธอรู้ไหมว่าชีวิตนี้มันรายได้ดีมากขนาดไหนไม่ได้หมายถึงแบบนั้นเราหมายถึงนิสัยอ่ะก็แค่คิดว่านายจะเป็นคนที่ใจดีกว่านี้อ่ะนี่ฉันก็บอกตั้งแต่แรกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่ครูจริงๆด้วยซ้ำก็บอกแล้วเพราะงั้นเธออย่ามาหวังเลยนะว่าฉันจะเป็นผู้ใหญ่ที่ทำตัวดีๆหรือให้เกียรติเธออะไรแบบเนี้ยเพราะมันไม่ใช่นิสัยฉันโอ้ยโอเคไอ้ที่นายแต่งตัวทำตัวแบบนั้นในโรงเรียนอ่ะก็มันสะดวกดีโอ้ว้าวลืมเลยยังเหลือกดอีกข้อนึงอุ้ยใจสิงอะไรอ่ะห้ามข้ามเขตอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นี่คือพื้นที่อาณาเขตของฉันส่วนนอกเหนือจากเส้นเนี้ยคืออาณาเขตของเธอโอ้เธอจะไปตรงไหนก็ได้ทุกพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเธอหมดแต่ถ้าเธอข้ามมาในอาณาเขตของฉันโดนหักคอฉันจะอดข้าวไปมื้อนึงแล้วโอ้โหซีรีส์เรื่องอื่นมีแต่ผู้หญิงนะที่จะต้องแบ่งเพื่อเอาสายสีมาพันขนาดนี้ก็คิดว่าเป็นการใหญ่ใกล้มือฉันแล้วฉันก็ไม่มีเทปกาวทำไม
เธอกลัวผีเหรอทีเวลาที่เธอเล่นบทนักสืบเนี่ยเธอไม่เห็นจะกลัวเลยใครบอกกลัวงั้นเอางี้ฉันไม่อดข้าวเธอมื้อหนึ่งก็ได้ถ้าอยากจะเข้ามาในโซนนี้เนี่ยก็เชิญตามสบายเลยนะครับแต่ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยคุณอาจจะเจอพลังงานบางอย่างหรือวิญญาณรอคุณอยู่ก็ได้โหสุดสุดจริงไหมลูกเป็นลูกแล้วแล้วลูกน่ารักมากโอ้โหเร็วมากอ่อนยอดอ๋อตกใมีอะไรแม่เมื่อคืนในโซฟาชิบหายมีอกไก่ปั้นเนาะแต่ต้องลงมนก่อนเหรอเมื่อกี้ถึงพูดอะไรไปดูด้วยเออจริงมึงกล้ามเขาเด้งขนาดนั้นก็ต้องมีอกไก่เป็นอาหารบ้างประจีนโอ้ยแล้วบอกว่านอนโซฟานอนไม่สบายแล้วมานอนเก้าอี้ลูกสาวเอ็นดูสุดๆพิมพ์เลยใช่อุ่มกำลังจะพูดเลยว่าแบบคือภาพสวยมากแล้วกินตรงนี้เลยมันไม่ตันนะแม่ว้าวแล้วฮอตเนิร์ดยังไงขับรถคันนี้ไปสอบใช่ไหมผู้หญิงใช้เวลาแต่งตัวไปโรงเรียนนานขนาดนี้แล้วทำไมต้องมาจอดหลังโรงเรียนใกล้ขนาดนี้ล่ะแล้วอยากให้เพื่อนเห็นได้ไงว่ามันไม่ได้กันสองคนเอานะจอดไกลหน่อยนะจะไม่มีใครเห็นจบไกลหน่อยไม่ต้องเถียงเลยนะคนที่ไม่อยากเก็บตัวอยู่บ้านเนี่ยก็คือโอเคขอบคุณค่ะครูที่มาส่งเนี่ยเดี๋ยวก่อนมือทำไมดูมันดูจับแล้วติวเลยวะเฮ้ยเนี่ยให้ของขังไว้ป้องกันตัวว้าวเหมือนมันเป็นเศษของหน้ากากเลยอ่ะเออว่ะเพราะว่าในเมื่อกี้มันมีแบบเศษหน้ากากมันประกอบอ่ะโอ้พาล้อแหลบมากต้องขนาดนี้เลยหรอดูชิ้นงานไหนเอาไม่ใส่ดูได้ไม่ใช่อ่ะคือคือนายบอกเองไม่ใช่หรอว่าไม่เห็นใครไม่เห็นนะก็ถึงเนี้ยมาจอดไกลแบบนี้ไงต้องห่วงหรอแผนที่ฉันวางไว้เนี่ย
ไม่มีทางพลาดสวยแม่นะมึงอ้าวไหนบอกว่าแผนเพอร์เฟกต์ไงยังไม่ทันคำถามเลยสรุปว่าเป็นยังไงเนี่ยฝากตกลงแกกับครูอาจารย์เป็นอะไรกันนะจ๊ะก็บอกไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแหมดูโลกดิใกล้ชิดกันขนาดไม่เป็นไรกันได้ไงอ๋อไม่งั้นก็คงทำเป็นตีสนิทเผื่อจะได้เกรดดีๆแหละใช่ปะถ้าจะมาวันซะขนาดนี้เนี่ยก็บอกความจริงเขาแล้วเฮ้ยอะไรเอ่ยเธอลืมแซนด์วิชไว้เปิดเผยอย่างนี้เลยเหรอนั่นดิน้าเลยเอามาให้อ๋อน้าใช่เล่นเป็นญาติผู้ใหญ่เลยเป็นน้าหลังกันแต่ว่าผอเขาไม่อยากให้บอกเพราะว่ากลัวนักเรียนคนอื่นจะคิดว่าแบบไม่เท่าเทียมอะไรแต่พวกเธอไม่ต้องห่วงนะถึงเราจะสนิทกันเนี่ยแต่ครูไม่ทำเองแน่นอนฝูกไปละแล้วก็ตอนเที่ยงเธอมาหาครูที่ห้องประครูได้นะจะได้คุยเรื่องเอกสารที่บ้านพ่อแม่เธอบอกให้ตอบอะไรนะโอเคไม่รู้ไม่รู้โอ้โหดูเรื่องเดินทางอาหารการกินให้ชอบหน่อยนะไปถึงแม่เลยเหรอทำไงวะเนี่ยไม่ใช้มนต์อีกกูว่าใช้มนต์ดัดแปลงเนาะก็ไม่มีอภิสิทธิ์อะไรให้ลูกอย่างนี้ก็ชัวร์แล้วอ่ะกูว่าใช้มนต์สุดๆจริงแล้วลอยจับอ่ะเป็นแผนเลยไม่มีทางที่แม่จะพูดอย่างนั้นแน่ๆเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามาอยู่กับนายแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะก็เรื่องมันบานปลายซะขนาดเนี้ยฉันก็ต้องหาทางแก้ดินี่นายสะกดจิตอะไรบางอย่างกับแม่เหรอใช่ปะสะกดจิตแม่หรือสะกดจิตยังไงวะสะกดจิตให้พูดตามที่แบบว่าคิดงี้ปะเก่งมากเลยอ่ะคนขนาดอยู่เล่นมนต์อ่ะขนาดอยู่คนละที่กันไสยศาสตร์เล่นของอะไรก็ไม่รู้อ่ะถ้าแม่เราเป็นอะไรขึ้นมาจะทำไงวะก็อย่าคิดว่ามันอันตรายสิถ้าใช้ศาสตร์ที่มันปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้เราเลยไม่ใช่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 
พราะเป็นเวลาเพราะฉันดูจากพฤติกรรมที่คนหลายทำเนี่ยน่าจะเป็นแค่มือสมัครเล่นอะเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นฝีมือของมือสมัครเล่นเนี่ยนะตกใจอะแต่เนี่ยแหละความจริงสมัยนี้แค่เล่นอินเทอร์เน็ตเก่งหน่อยเนี่ยก็สามารถหาของพวกนี้ได้ละพวกดาร์กเว็บอะไรเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยอยู่ที่ว่าเธอเตรียมใจมากพอหรือเปล่าต่างหากและถ้าเธอสังเกตดีๆเนี่ยสายศัพท์ที่คนร้ายใช้เนี่ยก็ไม่ได้อันหวานอะไรเลยส่วนมากก็แค่ทำให้เห็นภาพหลอนจริงไหมจริงไหมจริงไหมเนี่ยห้าคนได้เลยนะดูนี่ถ้าให้อธิบายเบสิกเร็วๆเนี่ยสายศาสตร์จะแรงหรือไม่แรงเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวแปรสายเนี่ยโคตรคุณครูจริงแล้วบอกว่าตัวเองไม่ใช่คุณครูอย่างที่สองจิตของคนเล่นอย่างสุดท้ายจ้ะใช่ส่วนนี้สำคัญมากเลยเนี่ยเธอเคยได้ยินเรื่องผีหรืออาถรรพ์ในโรงเรียนไหมล่ะจริงๆมันก็มีอยู่ตามโรงเรียนทั่วไปแต่แค่ว่าที่นี่มันแรงมากอาจจะเป็นเพราะพวกเธอเรียนน่ะก็เลยทำให้พวกเธอมีความแก่ด้วยผลลัพธ์ก็คืออาถรรพ์ในโรงเรียนนี้แรงมากและกระจายอยู่ในทั่วโรงเรียนทำให้ของที่คนหลายเล่นเนี่ยมันมีพลังมากกว่าปกติและอย่างที่ฉันบอกเราจะแบ่งงานกันฉันจะไปไล่ปัดเป่าตามสารที่ต่างๆในโรงเรียนส่วนเธอจับตาลายชื่อพวกนี้ไว้ให้ดีเพราะฉันเชื่อว่าไม่เหยื่อคนร้ายต้องอยู่ในรายชื่อนี้นะแต่ถ้าเป็นไปอย่างที่ฉันคาดไว้เนี่ยทันทีที่ฉันปัดเป่าผู้สารที่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยอย่างน้อยคนร้ายไม่ทำอะไรคนในโรงเรียนไม่ได้ละก็เหลือแค่จับตัวแล้วก็ปิดคดีถึงแม้จะน่าเสียดายมันดูง่ายจังวะไม่มีอะไรเดี๋ยวเธอไปเรียนก่อนแล้วกันส่วนฉันว่าบอกไม่หมดเราจะเริ่มตอนนี้หลังจากที่ทุกคนกลับบ้านโอเคนะบอกไม่หมดแล้วฟ้าต้องมีอันตรายแน่เลยอะมีภารกิจรับซ่อนอยู่แน่นอนพี่หรอคนนี้หรออุ๊ยเพื่อนนางเออเป็นเพื่อนเขาอเปิดหน้าไวเหมือนกันนะจริง EP 2อยู่เลยไม่ปล่อยให้ฉันสงสัยนานอุ๊ยแสดงว่าเสียแล้วแน่เลยเสียแล้วกระดรัดหรือเลิกคบกันไปอุ้ยเครื่องหัวใหญ่มากกำลังกำลังจะทักเหมือนกันเกลียดมันน่ากลัวเนาะแค่เลิกคบเลิกคบกันไปเนี่ยหรอทำไมอ่ะอย่าบอกว่าเรื่องการเรียนอีกนะเป็นไปได้มากมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือดเลยหรอแสดงว่าของยังอยู่กับน้องหรออะไรอีกอ่ะอุ้ยเสร็จกระจกว้ายไอ้เหี้ยทำไมเสียงมันเหมือนไม่ใช่อยู่ในโลกความเป็นจริงเลยวะโอ้ก็จริงอ่ะอะไรครับเนี่ยแกเป็นอะไรอ่ะอุ้ยโอ้
กี้กูไม่ได้โฟกัสกระจกเลยกูโฟกัสขนตา ยาวมากอาจินฮัลโหลทำไมรับสายช้าจังแอบหลับอยู่หรือไงนี่ทำไงเอาก็ทำตามแผนไงนี่เลิกเรียนจนเด็กจะกลับหมดแล้วเนี่ยฉันจะเริ่มปัดเป่าอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งส่วนเธออย่าลืมดูข้อมูลเด็กในรายชื่อฉันให้ด้วยโอเคค่ะมีอะไรที่บอกไหมเหมือนเครื่องตรวจจับผีเลยอ่ะแบบฟิลหาของอะไรอย่างเงี้ยฟิลของที่แบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้อะไรครับเนี่ยกลางวันแสกของเข้าแรงจริงๆของแรงจริงด้วยทำไม่ผิดหวังอย่าทำไม่ผิดหวังว้าวอันว่าอะไรอ่ะเต็มซิมเหรอวะน้ำทรายเต็มซิมน้ำใสเหรอเออหรือน้ำใสน้ำทรายมีอะไรเหรอคือเราอยากรู้ว่าแกอยู่ไหนทำอะไรอยู่อ่ะถามทำอะไรก็ช่วงนี้มันมีเรื่องแปลกๆเยอะใช่ไหมล่ะผู้อาจารย์เขาก็เลยให้เราโทรมาเช็คเพื่อนๆอ่ะว่าเป็นไงกันบ้างอ่ะเราก็เลยคิดถึงแกเพราะว่าเราเกรดดีด้วยใช่ไหมแกเลยเป็นห่วงก็ใช่อ่ะพี่แกก็คิดเหมือนกันใช่ไหมว่าเรื่องนี้มันแปลกๆอ่ะแกก็รู้สึกเหรอใช่สิแต่แกไม่ต้องห่วงนะเราอยู่บ้านแล้วอืมก็ดีแล้วล่ะอ้าวอืมจบนี่แกยังอยู่เรียนเหรอโทษทีนะพอดีมีคนส่งจดหมายแปลกๆมาให้เรามาเจอที่ห้องดนตรีอ่ะเราเลยว่าจะมาดูเดี๋ยวนะน้องชายอย่าไปเด็ดขาดเลยนะทำไมแค่จะสืบเรื่องนี้คนเดียวเลยนั่นไงไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเราได้ไปด้วยกันเดี๋ยวเอาเอาละอะไรเออน้องชายกูว่าเขาแบบมีนิสัยเหมือนกันอะสองคนเนี้ยแบบเป็นเพื่อนกันนิสัยมันเหมือนกันกูไม่กล้าเดินเข้าไปในห้องดนตรีอ่ะเหมือนกันกูกลัวมีเสียงเครื่องดนตรีไทยอ่ะอุ๊ยเอาไปเป็นอาวุธไหมลูกอุ๊ยอะไรเกิดโศกนาฏกรรมอะไรเกิดขึ้นกูไม่ทันว่ะก่อนแล้วเนี่ยใครอ่ะอุ้ยกลัวอะไรอ่ะอุ้ยอ๋อไม่ใช่เป็นหุ่นโอ้ยโอ้ my god ไม่ใช่เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรแล้วตั้งหุ่นแล้วทาเลือดซะแบบจริง
ทางโน้นทางโน้นหืมชีคือพลังงานบางอย่างคนอ๋อคนใช่โอ้กูจะเดาอะไรถูกบ้างเลยเป็นคนที่เล่นของหรือเปล่าเออจะได้ที่เป็นมือสมัครเล่นไงแต่ผมหยิกเหมือนยายคนนั้นน่ะยายคนที่จับชอบเฟสปีอะใช่ใช่ใช่ที่เราเดากันโอ้เป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วหรือยังก็ดีขึ้นแล้วแต่ภาพยังติดตาอยู่เลยอะเล่าให้กับแม่แล้วเราว่าเราทำงานไม่ไหวว่ะดีแล้วล่ะยายก็หยุดไปก่อนอะจะได้พักผ่อนได้ไงโอเคเราไม่กวนแกแล้วอ่ะขอบคุณนะอืมแต่โลเคชั่นเขาสวยมากเลยเนาะคอนโดเขาอ่ะของเยอะมากเป็นไงบ้างคะถ้าเรื่องห้องดนตรีอ่ะฉันเช็คหมดละในห้องไม่มีอะไรทั้งนั้นตัวผมก็ไม่มีอะไรคนร้ายน่าจะแค่ขู่ให้กลัวเฉยเธอไม่ต้องห่วงเรื่องเรานะปลอดภัยแน่นอนดีนะที่เป็นแค่มือสมัครเล่นเลยทำได้แค่นั้นแต่ไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมคนร้ายต้องทำถึงขนาดนั้นด้วยนี่น้องสาวกลัวจนไม่กล้าไปโรงเรียนเลยนะก็นั่นแหละคือสิ่งที่คนร้ายต้องการแต่จะว่าไปเธอสนิทกับการหลังแล้วด้วยก็เคยสนิทตอนม.สี่แล้วก็แค่พอขึ้นม.ห้าม.หกก็ได้ห่างๆกันไปอ่ะก็แค่นั้นไม่ต้องสนใจเรื่องของหนูหรอกเรื่องของเราจะไงต่อถ้าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงว่าก็ยิ่งเห็นเคสของเพื่อนเธอเนี่ยฉันก็ยิ่งชัวร์ว่าคนร้ายเล็งไปที่เหยื่อเด็กเรียนดีจริงเพราะฉะนั้นเรื่องเกณฑ์คือเรื่องที่สำคัญที่สุดนี่ฉันเลยเตรียมแผนใหม่แล้วล่ะอะไรอ่ะฉันจะขอพอให้จัดการเรียนพิเศษขึ้นในวันเสาร์นี้ที่คัดครูเก่งๆมาเฉลยแนวข้อสอบโดยเฉพาะซึ่งฉันมั่นใจมากว่ากิจกรรมนี้จะทำให้เด็กๆที่อยากได้คะแนนดีบรรลุเด็กหัวกะทิชอบเลยไงก็ไม่มีทางผลได้เขาจะต้องมาด้วยแน่สิ่งที่ฉันอยากให้เธอทำคือแฝงตัวไปเรียนและจับตาดูว่ามีนักเรียนคนไหนดูมีพิรุธบ้างส่วนฉันจะเร่งปัดเป่าจุดที่เหลือในโรงเรียนให้หมดเข้าใจใช่ไหมงานนี้ฉันจะปล่อยให้เธอดูเดียวแต่ฉันเชื่อว่าคนร้ายมาเรียนจริงเขาจะต้องมีพิรุธอะไรสักอย่างแน่ๆหรืออย่างน้อยถ้าจะมีเยื่อหลายต่อไปเราจะได้ช่วยเขาทันไม่ได้จะง่ายเลยนะคะมีน้องถนัดสายด้วยทำไมอ่ะแต่ถ้าเราจะไม่ผิดอ่ะ
ดูเหมือนจะมีนักเรียนคนหนึ่งที่ไม่เรียนสายวิทย์แล้วเขามานั่งทำไมอ่ะอ๋อมี44คนเนี่ยหรอเฮ้ยมีนักข้างหลังด้วยคนนี้หรอคนนี้เลยเฮ้ยแล้วผมหยิกด้วยเหมือนคนที่วิ่งหนีไปอ่ะใช่แกงเหรอสิ่งฝรั่งเศสไม่ได้เรียนวิทย์แต่มานั่งนี้ทำไมแล้วอุ๊ยแล้วน่ากลัวมากแล้วบอกไปเปิดอ่ะมึงหือเนี่ยน้องกูวอนๆมาโดยตลอดแล้วจะโอ้โหใครวะเนี่ยอีที่เราก็เห็นแชทหมดอันนี้เนี่ยโอ้ค่ะมาโผล่นี่ได้ไงอ่ะมีอะไรที่บ้านเป็นแต่ว่าหนูปวดท้องกลัวชิบหายเลยนี่เนาะเซียนแม่ดูดีดูหน้าเขาดิก็จริงเหมือนพี่แกงเลยอ่ะพี่แกงจิมเอ็มอ่ะรู้จักว่าที่เขาเล่นคุณคะคุณขอไปห้องน้ำนะคะอ๋อนี่ไงวอนเขาก็บอกว่าอยากไปอยากไปโอ้แล้วไปทางโน้นนะนั่นนั่นมันหลันจังวะพี่เก่งดีมีอยากตีเยฟาว่ะแต่เป็นนิสัยนางเอกมากๆเลยนะออแบบชอบเอาตัวเองไปหาเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ให้พระเอกมาช่วยไงกูต้องกลัวไหมลองดูแล้วคว้าเข้าไปเลยว้าโอ้ห้องสุดท้ายค่ะครูฟ้องเลยฟ้องครูฟ้องครูอ่ะห้องสุดท้ายค่ะมึงมันเด็กที่ฟ้องครูอ่ะมึงดูคนนี้เขาสูงเลยคานขึ้นไปอีกอ่ะไม่งั้นครูจะพังเข้าไปให้วะไม่ต้องบอกนะแต่เราจะช่วยเธอเองอุ๊ยใช่ไหมหนึ่งเป็นการพลางตัวป่ะอ้าวไม่ใช่ด้วยอ๋อเอาน้ำฉีดอ๋อคือเขาหมายความว่าแบบว่าเยวินเป็นแบบว่าไอ้นี่มาตามอยู่อะไรเงี้ยคุยอะไรเขาสั่นแทรกเหรอสั่นแทรกอันนี้คือมือสมัครเล่นของจริงแล้วนะเหมือนให้อาหารไก่ป่ะเธอชื่อยี่หวานพ่อผมทำหัวหน้าชมรมวิจัยเรื่องนี้รักในโรงเรียนอ๋อชื่อหนึ่งคนทวนนั่นคือสมาชิกทั้งหมดหนึ่งคนทวนเอ็นดูว่ะใช่ค่ะหนูขอโทษนะคะครูหนูคิดว่าครูคือคนรักเงินไม่เกิดเรื่องแปลกๆในโรงเรียนช่วงเนี้ยโอ้โหไม่ใช่งั้นนะก็ครูชอบทำตัวลับๆล่อๆอ่ะแถมชอบอยู่กับฟ้าสองต่อสองอีกหนูก็คิดว่าครูจะล่อลวงป่าล่อลวงใช่นะล่อลวง
ฉันกำลังปกป้องเยนนี่อยู่ตรงนั้นตาฉันยังดูคนร้ายมากเลยสุดๆตอนแรกหนูก็รู้ว่าคุณเป็นคนร้ายเหมือนกันนั่นแหละนี่ไม่ต้องพูดเลยเอ้าก็เหมือนจริงปะล่ะแล้วสรุปว่าที่เด็กที่นั่นต้นๆช่วงนี้ป่วยกันเป็นเพราะมีคนเล่นของแล้วเนี่ยจริงๆใช่ไหมไม่ใช่เสียงแตกค่ะใช่จริงใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีเรื่องอะไรกูรู้สึกว่าทำไมทุกคนมันแคร์ได้วะว่าคนระดับต้นๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่หมอก็น่าช่วยเราได้ยังไงอย่างนี้นะกูยอมสอบในที่โลจ้ะไม่เป็นอันตรายแล้วเราอ่ะเราไม่ต้องยอมสอบได้เราไม่ได้แกล้งไม่ต้องทำเหมือนเสียสละมึงจริงๆคือเราพยายามที่สุดแล้วคือมีเด็กคนหนึ่งกำลังวางยาทำให้เพื่อนในโรงเรียนต้องป่วยและพวกครูกำลังช่วยตามหาเด็กคนนั้นอยู่ถ้าเธอจะให้เพื่อนเธอช่วยตามหาหลักฐานอะไรก็ตามสบายเลยแต่นอกจากนั้นเนี่ยฉันจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมเดี๋ยวสัญญานะคะหรือช่วยพาเต็มที่เลยรีบไปเตียงวันหน้าล่ะฉันไปก่อนแล้วครูจะไปไหนเนี่ยฉันก็จะไปเคลียร์ธุระที่ค้างไว้ให้เสร็จเนี่ยพวกเธอรีบไปกันได้ล่ะไปเปลี่ยนเสื้อก่อนไหมก็เป็นห่วงเรื่องเสื้อเปียกเนี่ยเดี๋ยวไม่สบายนะเออมันจะไม่สบายนะแม่พี่ก็จะโดนพักการเรียนซะแล้วอ่ะไม่ใช่ที่ฉีดตูดอ่ะกลัวตอนแรกก็นึกว่าจะต้องพักใช้วิชาพังตัวใช่นึกว่าเราเปิดเขาไปจะไม่เห็นใครไงเด็กเรียนเฮ้ยเนี่ยนะได้เหรอได้ดิกลัวป่ามีเข้าชมรมอ่ะสมาธิวันที่สองเล่มนี้โคตรแน่นแต่ว่าอ่านง่ายนิดนึงนะส่วนเล่มนี้จะออกในแฟนตาซีอ่านง่ายเพิ่มเติมขอบคุณนะแต่เราไม่คิดเลยนะว่าฟานชอบเล่นไสยศาสตร์พวกนี้นะส่วนสูงเขาดิเรียกว่าจะแบบเป็นเด็กตั้งใจเรียนไม่สนเรื่องอื่นซะอีกไม่หรอกจริงๆแล้วเราแค่เป็นคนชอบอ่านอะแล้วก็ไม่มีงานอ่านเล็กด้วยแค่นั้นแหละมั้งบางทีเราก็ไม่ฉับไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเหมือนกันนะกับเธออ่ะจริงอ่ะแล้วเธอรู้ตัวเราบ้างเลยเหรอกลัวกลัวถ้ามองอย่างเงี้ยกลัวแหละรู้ป่ะตั้งแต่เราหันมาเรียนสายศาสตร์แล้วนะเพื่อนเราก็ค่อยๆหายกันไปทีละคนสองคนเหมือนทุกคนเขารู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วก็อันตรายขอบคุณนะที่ไม่กลัวเราแต่ไม่สนใจเลยมันก็น่ากลัวจริงๆนั่นแหละเหมือนอย่างเรื่องนี้ใช่ไหมที่มีคนเล่นของในโรงเรียนมึงดูหน้าเขาดีน่ากลัวกูก็รู้สึกยังไม่ไว้ใจแล้วเนี่ยบอกลูกว่าเราสัญญาไหมมันสืบราชการลับอะไรปะเนี่ยความลับตกลงสายศาสตร์มันมีจริงใช่ไหมแล้วมาตะล่อมเยฟ้าแล้วคนร้ายเขาใช้จ่าไหนอะไรไงบ้างอ่ะมีอะไรที่หาอะไรบ้างไหมเจนเจนเจนมันไม่ได้มีอะไรว่าขนาดนั้นมากสุดที่คนร้ายทำก็แค่ทำให้เห็นภาพหลอนอ่ะกูว่าโดนโกรธแน่แล้วเหรอเสียดายจังแต่ใครจะไปรู้คนร้ายอาจจะเป็นแค่มือสามเองก็ได้นี่นะเอ้าว่าไหมคู่หนึ่งใครบางคนเลยเอาไว้แจกคนง่ายอ่ะทำไมโรงเรียนถึงมีอะไรอย่างนี้วะนั่นสิอ
ที่เขียนอยู่บนกระจกวิลลี่วองก้า W วิลลี่วองก้าไปเลยเหรอเออเราก็เดียวกันเลยอ๋ออะไรที่เขียนอยู่บนกระจกเขาเขียนเป็นอีรูปนั้นแน่เลยอ่ะตามสถานที่ต่างๆอุ้ยจบที่ไหนอ่ะป่าหลังนี้เหมาะสมมากสถานที่อ่ะใช่เอาเอาไปด้วยไหมจริงๆที่แต่เราศึกษาไม่ใส่ลืมทุกสิ่งเราก็รู้แหละว่า 90% อ่ะเป็นแค่เรื่องแต่งที่เราสนุกแต่เราก็หวังนะว่าวันนึงอ่ะจะได้เห็นอะไรที่มันพิเศษพิเศษแล้วน้องกูของขังเยอะชิบหายอย่างเช่นวิชาหอหืนในอากาศควายธนูหรือเศษภูเขาขึ้นมาทั้งโลกอ่ะอันนั้นมันกูเวอร์ไปอยู่แล้วปะก็คงนั้นแหละแต่จะว่าไปตอนแรกอ่ะเราคิดว่ากูอาจริงอ่ะเป็นพวกอินิกมาได้สามแต่ถ้าอย่างว่าอินิกมาก็คงเป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นเหมือนกันเลยนะไม่ไหมอินิกมาอินิกมาเธอไม่เคยได้ยินเลยเหรอไม่เคยได้ยินเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะอุ้ยกูกลัวอันนี้กูกูกูในนี้กูกูในนี้ไปแล้วไปยังวะโอ้ยอุ้ยเราว่าไอ้เชี่ยมึงเราเนี่ยน่ากลัวมากไอ้เชี่ยอุ้ยเมื่อกี้คือแบบคนลุกใจอ่ะคนลุกอ่ะเร็วแม่จับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันกลัวมึงกลัวทั้งห้องอีกแล้วมั้งนกนกบินมาตายเหรอใช่ลางลายสุดโสดอุ้ยลางลายสุดโสดเราต้องกอดกันไว้นะแล้วมึงเอื้อมถึงกูด้วยนะนั่นพี่มึงตัวแค่นี้เองมึงเราต้องกอดกันไว้เราต้องอุ้ยอีกคนนึงแล้วกูว่าทั้งห้องอ่ะจริงอุ้ยอีเหี้ยมึงเลือดเลือดเป็นกองเลยอุ้ยอ้าวอุ้ยใครมาอยู่ที่เดียวกันแล้วก็เล่นแม่งเงี้ยเออแล้วมีแต่คนหัวกะทิทั้งนั้นเลยหูจบแล้วแบบเล่นรวบทีเดียวไงจริงฟิลต้นไฟเหรอเลยสดท่านทำอะไรรีบทำท่านแล้วมึงเปิดตัวอย่างนี้เลยเหรอนั่นแหละดิเชี่ยไม่ได้อะไรอ่ะกูงงหมดแล้วเนี่ยดูแบบมีเทคโนโลยีแล้วก็มีไสยศาสตร์เต็มไปหมดเลยวะเสียงเหมือนระเบิดเลยอะระเบิดปะอะไรอะโอ้ hello wait มันคือโทรศัพท์อะกล้องแปลว่า still looking for enigma ajim อุ้ยโดนของเข้าตัวหรออุ้ยไหนบอกว่ามือสมัครเล่นอุ้ยอุ้ยอันนี้คือเขาอ้วกของออกมาปะเนี่ยหรืออะไรอ่ะนี่ไม่เป็นไร
ไปพอนี่ป่ะเขาก็บอกอย่าถอดแล้วถอดให้เขาด้วยเออตายมีมิตรจิตมิตรใจลูกเอ้ยอุ้ยอุ้ยฟิวผีเขาสุดๆจริงโอ้ยแต่หนูอ่ะมึงเอากลับมาใส่ค่ะเอากลับมาใส่ด้วยค่ะหน้าหน้าเป็นไงล่ะเขาก็บอกอยู่ว่าให้อย่าถอดอย่าถอดไงล่ะแล้วตัวเองอยู่อันดับท็อปๆป่ะเออจะมาพูดอะไรวะมึงนี่แล้วก็หยุดแล้วอะไรนี่เจ้าอะไรเอ้ยเฮ้ยให้อยู่จะอยู่ง่ายหรอใช่หรออ่าทันสู้กลับไงทันสู้กลับโอเคโอเคพระเอกขี่ม้าขาวค่ะจริงมันคืออย่างนี้จ้ะหืออะไรเอามาเนี่ยไปเอาสร้อยกลับมาใส่ได้ไหมนั่นน่ะสิต้องให้กูเข้าไปใส่ให้ไหมเอาอย่าเพิ่งไปกลับมาหยิบก่อนทำไมไม่กลับมาหยิบสร้อยวะหยิบป่าโอ้ยใกล้มากโดนล่อจริงอันนี้คือโดนล่ออ่ะกับอยากเอาไม้ตีจริงๆเลยตอนนี้จริงแม่จริงแม่ปลอดภัยดีอ่ะแต่ตอนนี้เราเจอคนแปลกๆที่เราจะทำร้ายอ่ะแล้วตามไปอีกนะไม่ตอนนี้สถานการณ์ผมเปลี่ยนไปหมดแล้วจริงไงร้ายไม่ใช่มือสมัครได้อย่างที่ฉันนั่นถ้าเกิดตามไปเลยครับเขาบอกว่าห้ามตามเรียบร้อยเนี่ยไม่เชื่อฟังครูมึงเพื่อนมันหรือเปล่าวะเอออีโบใหญ่ปะใช่เพราะว่าอีโบใหญ่ขอโทษขอโทษจริงไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันอยู่ในห้องศิลปะแล้วเพื่อนมันก็วาดรูปให้อ่ะแล้วมาแล้วเปลี่ยนสถานที่อีกแล้วเขาก็บอกว่าอย่าตามอย่าเข้าไปเนี่ยมันลื่นความเป็นอย่างเงี้ยมันลื่นความภาษาบ้านแม่นั่นเรียบร้อยโดนล็อกเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยครับสร้อยก็ไม่ใส่เด็กอะไรไม่พอกูเตือนกับมาฟังเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนี่บอกดิอยู่ไหนอ่ะพอเราก้าวเท้าเข้ามาในห้องอ่ะทุกอย่างมันก็กลายเป็นคืนหมดเลยอ่ะภาพลงตาลูกไม่เลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วครูนี่คืออะไรอ่ะคือน้ำวะฟ้าหูยจะยังไงกันแน่แล้วตั้งสติตั้งใจฟังดีๆนะเธอไม่ได้วาดหรือข้ามิติอะไรนะตอนนี้ยังเป็นตอนกลางวันเดิมภาพลวงเนาะที่เดิมแต่แค่น่ากลัวมากแบบมันโดนบังตาเป็นไงฮะฟังนะยังมีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นทางไหนจะโดนทำร้ายอุ้ยน้องคืออยู่ใกล้มากกูว่าโดนทำร้ายโดยไม่รู้ตัวแน่แน่อุ้ยฉันเชื่อว่าเธอไม่ได้อยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยข้างหลังลูกสาวมึงเพื่อนมันให้แน่แน่กูเพื่อนมันแล้วฉันเฉลยเร็วมากฉันไม่เหลืออะไรคือดาวนั่นใช่เลยคนร้ายยังอยู่กับเธอในห้องอุ้ยมึงไอ้เหี้ยขู่โคตรโหลดนะจริงเฮ้ยแล้วคือจบแล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะเธอรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าคนร้ายคือน้ำใสปกติอ่ะจะไม่มีครูมาเยี่ยมที่บ้านอย่างนี้หรอกนะคะคุณใช่ครูจริงๆหรอหือไม่รู้ทุก
กิดขึ้นวันนั้นมันไม่ใช่ฝีมือของจ่ายเอ้าอะไรอะไรอะไรอ่ะคดีพีกหรอไม่ใช่น้ำซายอีกหรือว่าโดนวินหรอหรือว่าชีโดนชักยาอยู่เปล่าแบบว่าเหมือนโดนแบบมนต์สะกดมนต์หรืออะไรเงี้ยให้มาทำร้ายเพื่อนตัวเองยายฟ้าก็เป็นไปได้อยู่นะแบบเหมือนคอนโทรลจากไกลๆอย่างเงี้ยให้คนเข้าใจผิดแต่พอวินไปเยี่ยมที่บ้านน่ะก็มีเหมือนไสยศาสตร์ในบ้านแต่ขอแย้งนะคุณแม่คิดผิดค่ะเพราะว่าปกติคุณครูเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านค่ะครูก็เคยโดนใช่ค่ะครูเคยโดนบ่อยมากค่ะโดนเหมือนกันอ๋อนี่คุณแม่ผิดเนาะคุณแม่ผิดอ๋อไม่แต่มันอาจจะเป็นการที่แบบว่ามาเยี่ยมเพราะลูกป่วยไงทุกทีการเด็กป่วยครูก็ไม่มาเยี่ยมหรือเปล่าเออก็จริงแต่ว่าปกติแล้วคุณครูประจำชั้นน่ะเขาจะแบบมีไลน์บอกว่าคุณแม่เขาจะไปเยี่ยมที่บ้านอย่างนู้นนี่อันนี้อาจจะไปกระทันหันหรือเปล่าไม่แล้วมึงก็คิดดูว่าแบบว่าในบ้านของเขาชื่ออะไรนะน้ำทรายบ้านของน้ำทรายอ่ะเหมือนมีแบบพลังงานที่มีดมันจะปักอ่ะแล้ววินน่ะเคยเล่าว่าแบบว่าสถานที่คือสิ่งสำคัญถ้าสถานที่ไม่มีอาถรรพ์อ่ะมันก็จะเล่นมันจะไม่เกิดยิ่งใสขึ้นเนาะก็แสดงว่าในบ้านของน้ำทรายก็ต้องมีเหมือนกันสิฉันว่ามีไม่งั้นนะน้ำทรายอ่ะไม่โดนแบบว่าโดนมนต์หรอกเขาอาจจะโดนสร้างบ้านที่อะไรอาจจะไปโดนจากที่บ้านหรือเปล่าเพราะเขาก็อยู่ที่บ้านเนี่ยตอนแรกเขาหยุดเรียนแต่คือพวกมึงเชื่อสนิทเลยใช่ไหมว่าน้ำทรายไม่ใช่อ่ะตอนแรกอะกูเห็นเขาแล้วอ่ะมึงตอนที่อยู่ในห้องดนตรีอะถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนทำจริงๆอะมันจะเป็นแบบฟิลแบบหลอนอะเพราะว่าตอนที่มันคุยเอ้ยมันที่น้ำทรายอะคุยกับฟ้าน้ำทรายว่าภาพยังติดตาอยู่เลยนู่นนี่นั่นไงเป็นกูก็น้องน้องหน้าตาใส่ซื่อกับมึงเป็นพวกใส่ซื่ออย่าไว้ใจฟ้าแต่เรื่องนี้คาดเดายากมากเลยนะคาดเดายากมากไม่แต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องในห้องดนตรีอะกูว่าแบบว่าเขาถ้าเป็นน้ำทรายเป็นตัวโกงในเรื่องจริงอะก็คือน้ำทรายพยายามจัดฉากเอาหรอน้ำทรายพยายามจัดฉากเพราะว่าคนอื่นอะถึงขั้นตายเลยนะมึงใช่แต่นี่ไม่ได้เป็นอะไรนี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นหุ่นและแถมอีกอย่างอะตอนวิดีโอคอลมีการคุมผ้าคุยกับฟ้ามันแปลกๆไหมล่ะเดี๋ยวอาจจะมีซีนเฉลยว่าพอฟ้าวางสายเสร็จปุ๊บตัวเองแบบเปิดผ้ามาแล้วก็แบบเพราะว่าในห้องแบบอาจจะเป็นพิธีกรรมเหมือนห้องเยวินก็ได้ไงมันมีอะไรอ่ะมึงไม่รู้ว่ากูเดาไม่ได้อ่ะหุยมึงยากว่ะเดายากอ่ะยากแต่อีกเวนึงอ่ะก็คือเยวินอ่ะเยตัวดีฉันว่ามันมีอะไรอีกฉันว่ามีอีกฉันอ่ะว่าวินอ่ะน่าจะเป็นฟีลแบบว่าถูกจ้างมาให้ล้างอาถรรพ์จ้างจากใครนั่นน่ะสิจ้างจากใครหรืออาจจะเป็นที่ว่าสืบมาแล้วคนที่ทำอาถรรพ์เนี่ยอาจจะแบบเป็นปมที่แบบฆ่าพ่อแม่เขาอาจจะไปเคยทำร้ายคนใกล้ตัวของเขาเพราะว่าอะไรนะฟ้าไปจี้ปมใช่จี้ปมกันไกลอะจี้ปมกันไกลปักเข้าไปมือกูยังอยู่เสี่ยวมือเลยเดาไม่ได้เลยคือเหมือนไม่มีอะไรเดาได้เหมือนจะเปิดแล้วแต่ก็เหมือนเอ๊ะเหมือนมีอะไรอีกมึงยังไม่ได้เปิดเออที่2เพราะว่าวินน่ะเขาบอกว่าเธอรู้ไหมอาชีพเนี้ยสร้างรายได้ขนาดไหนแล้วคนบ้าอะไรรายได้ขนาดนี้แต่ไปเขาเรียกว่าไปแบบล้างอาถรรพ์ได้แบบฟรีๆอะก็อาจ1คืออาจจะโดนจ้าง2ก็คือเรื่องพ่อแม่มันคือมาแก้แค้นอาจจะเป็นแบบมนต์เดียวกันหรือแบบวิธีการแบบเหตุผลเปล่าเพราะว่าเขาพูดมาว่าปิดคดีแล้วแต่น่าเสียดายนะเนี่ยน่าเสียดายอะไรคีย์เวิร์ดนี้แต่ว่าตอนแรกที่เขาพูดอะว่าแบบไปรักอาถรรพ์ตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้แล้วก็แบบว่าเออแบบก็จบจ๊อบอะไรง่ายมากมันดูง่ายเออจริงมันดูง่ายมากไม่หรือว่าเขาคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นมือสมัครเล่นไงใช่ไงใช่แต่พอแบบมาตรงพอมาเจอของจริงก็คือแบบอ้าวสเกลใหญ่กว่าที่กูคิดผิดจ้าแล้วมีอีกปมนึงที่น่าสนใจก็คือฝ่ากับน้องทรายทำไมเลิกสนิทกันอืมใช่เพราะเขาก็ดูไม่ได้มีผิดใจอะไรกันถึงขั้นแบบคุยกันปกติก็ตอนนั้นน่ะฟ้าบอกว่าพอแบบสนิทกันช่วงม.4 ใช่ไหมแล้วแบบพอ 5 6 อย่างเงี้ยก็เหมือนกับแบบว่าห่างกันแต่ว่ามันต้องมีปมตรงนั้นฉันก็ว่ามีปมตรงนั้นแล้วมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้น้ำทรายแบบโดนของหรือว่าหันไปเล่นมนต์หรือเปล่าฉันว่าอาจจะเป็นแบบน้องจิตใจอ่อนไหวอ่ะแล้วโดนของพวกเนี้ยเข้าแบบควบคุมง่าย
ก็ด้วยนะโดนควบคุมแล้วมึงว่าใครควบคุมอ่ะไม่รู้แต่กูว่าเยน้ำสายยังไม่ใช่มันไม่น่าเปิดเร็วขนาดนี้อันนี้น่าจะตัวหลอกตัวบงการอาจจะอยู่ลึกๆใช่ฉันว่าน่าจะตัวหลอกอาจจะแค่แบบว่ามันแบบทำให้ฟ้าแบบจัดการไม่ได้แต่ถ้าพีคสุดอะยี่หว่าเป็นอะยี่หว่าอ๋อยี่หว่าคนในห้องสมุดไงใช่คนที่เป็นหัวหน้าที่เพราะว่านางก็น่าสงสัยเหมือนกันนะแต่นางโดนของนะมึงโอ้แต่กูว่าไม่ใช่ขนาดไอตัวของน้ำทรายเองอะยังทำให้ตัวเองไปอยู่ในห้องดนตรีได้เลยอะแต่อันนั้นมันทำให้ดูเหมือนว่าตัวเองเป็นเหยื่อปะเอออันนั้นมันทำให้ดูอันนี้ก็ทำให้ตัวเองดูเหมือนเป็นเหยื่อแต่เขาแบบงี้เลยนะมึงเออแต่มันตอนนั้นน่ะกลัวชิบหายกูก็ตกใจแล้วน้องเล่นดีมากใช่เขาชื่อพริกแกงพริกแกงใช่ไหมโอ้ฉันไม่รู้จักน้องแต่น้องน่ารักนะน่ารักนะต้องแสดงหลายเรื่องนะที่แบบน้องจะผมหยิกๆหน่อยแล้วผมยาวๆอ่ะเดี๋ยวฉันต้องไปตามดูแล้วเออน้องน่ารักอุ้ยสนุกแล้วออกแค่สัปดาห์ละ EP กูจะลงแดงตายแล้วแต่มีกี่ EP นะ8ปะไม่แน่ใจ8หรือ12ไม่รู้อ่ะอุ้ยอย่ามีน้อยได้มั้ยอย่างดูเยอะๆอย่าให้มี12อ่ะฉันชอบเนื้อเขาเนื้อเรื่องเป็นใช่ใช่แล้วไปไวมากใช่ไม่มีเนิร์ฟเลยไม่เอื่อยเลยไปเรื่อยๆไม่ขายเลิฟซีนมากแต่พอให้กูแบบมีบ้างกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บประกบประชดนะซีรีส์ที่แบบมันดำเนินเรื่องเร็วขนาดเนี้ยใช่มันดูแบบเราไม่ต้องรอเออฉันแบบเสียดายมากถ้าใครไม่ดูซีรีส์ตรงเนี้ยน่าเสียดายมากจริงได้โปรดมาดูเถอะแล้วเมียจะบอกว่า EP 1อ่ะพวกเราก็ไปนั่งย้อนกันดูหลายรอบใช่ฉันก็กลับไปย้อนดูฉันแบบจับน้องฉันมานะมึงดูกับกูเดี๋ยวนี้เพราะว่าดูคนเดียวไม่ได้ละกลัวกูก็เอาไปเปิดให้ที่ห้องดูรูเมดกูไปเปิดให้ดูก็แบบชอบนางก็ชมว่าแบบเออภาพสวยงานภาพเขาเลิศจริงไงแต่ติดนิดนึงตรงเกลี่ยสีตรงที่ปากไอ้อะไรนะตรงที่อยู่ในป่าที่พยายามให้มันรู้สึกว่าหม่นๆอ่ะปากพี่วินกูซีดเลยนิดเดียวหรือเว้นปากหรือเปล่าหรือตอนนั้นเขาเริ่มแบบว่าเริ่มโดนของหนักแล้วปากสั่นปากซีดแล้วต้องท้องมนแล้วเงี้ยต้องเรียกแรงก่อนแล้วอยากเห็นรอยสักพี่วินบ่อยๆไงแต่ว่าอยากดูความใหม่จริงๆนะรอยสักเขาอะมีในทวีตไม่ต้องสนมีในทวีตแม่ฉันเคยเห็นอยู่เขาแบบว่าตรงนั้นเป็นอะไรเงี้ยแล้วถ้าไม่ดูเรื่องเนี้ยฉันก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีคำว่าอินิกมาอืมไม่รู้เหมือนกันอินิกมาแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้เลยน่าจะเป็นแบบคำของแบบศาสตร์นี้เลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าอะไรแล้วพอจะพูดว่าอินิกมาคืออะไรเย็นนั่นก็ออกไปเนี้ยมาเลยกูว่าแสดงว่าสิ่งนี้สำคัญคำต้องห้ามหรือเปล่ามึงเราไม่ใช่ว่าวินเองเหรอที่อยากจะปิดว่าตัวเองเป็นอินิกมากูเครียดว่ะเพราะแบบว่าวินอ่ะก็ไม่ยอมเปิดเผยตัวเองว่าแบบตัวเองคือยังไม่ได้เปิดกับฟ้า 100% นะยายวินนะมีอะไรแน่นอนแต่คือฉันอยากรู้ว่าทำไมเขาต้องเทคแคร์ฟ้าและดูแลฟ้าด้วยใช่ทำไมต้องเป็นฟ้าคนเดียวใช่ในเมื่อก็โดนกันหมดในเมื่อจะเป็นเพื่อนเขาก็ได้ต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันแหละ2คนเนี้ยใช่ต้องมีเสื่อมั่นมากเอาไงอ่ะอินิกมาคืออะไรวะไม่รู้อ่ะไม่รู้คนมันไม่จริงอันนี้ไม่รู้ถ้าเป็นอินิกมาที่กูเคยอ่านฟิกอะแต่นั้นคือมันเป็นฟิกแบบอัลฟาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นชนชั้นไงอินิกมาคือแบบสูงสุดอะคือเหมือนแบบผู้มีอำนาจสูงสุดก็อาจจะใช่ก็ได้นะแบบพวกแบบเวทสูงชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นฟิลนั้นเลยว่าคืออยู่เหนืออัลฟาอัลฟาคือแบบสูงแล้วอินิกมาคือสูงเข้าไปอีกอะก็อาจจะเป็นแบบแล้วเป็นคนที่แบบเหมือนมีพลังกายแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยน่ากินอกไก่ปั่นทุกวันเลยจริงไม่รู้ละอันนี้มันอาจจะเป็นอีกศาสตร์ชื่อมันอาจจะเหมือนกันหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เข้าใจได้แต่ว่าความหมายก็ดูของจองไปกับเรื่องนี้นะใช่โอ้ยสนุกอ่ะทำไงดีอ่ะดูอีกเนาะมาแบบวันเสาร์เลยได้มั้ยวันนี้เพิ่งวันจันทร์แม่ไม่ได้อยากหยุดนะอยากดูซีรีส์เฉยก็จริงโทษนะอาทิตย์นึงคือมาจันทร์อังคารพุธศุกร์ได้ปะโอ๊ยอ้าวพฤหัสหายไปไหนเออนั่นดิงงเลยเว้นให้กูนอนอ๋อโอเคก็จริงอีกอ่ะแต่ปมเยอะมากนะขออย่างเดียวถ้าปมเยอะขนาดนี้ตอนจบอะเก็บให้ครบทุกปมนะช่วยคลายให้กูแบบหายสงสัยได้หมดทุกปมด้วยไม่ใช่คลายปมเดียวแล้วที่เหลือปล่อยกูคิดเองนะไม่เอานะแบบเนี้ยกูร้องไห้เด้อไปนั่งยานเอาเองสิจ๊ะถ้าเกิดว่ามันมีเป็นหนังสือแ
หรืออะไรยังไงคอมเมนต์บอกเราทีฉันจะไปตามอ่านจริงๆเพราะฉันอยากรู้ฉันก็อยากรู้ฉันอยากรู้จริงๆแต่เรื่องนี้ไม่เห็นขึ้นเลยเนาะว่ามาจากนิยายเขาบอกว่าเขาสร้างใหม่เหมือนเอานู่นเอานี้มาแบบมารวมกันอะไรเงี้ยอุ๊ยเก่งมากคอมเมนต์บอกเก่งมากซ่อนปมอีกกับโคนันได้เวลาคำถามมึงยังได้เวลาคำถามแล้วคำถามชิงมงก็ได้ค่ะชอบซีนไหนใน EP 2ของอินิกมากโอเคพี่สาวกับไหมพี่สาวฝ้ายกันได้พี่สาวฝ้ายเลยพี่สาวฝ้ายชอบตอนเห็นก้อนขนมปังอะอยากหิวมึงหิวอีกแล้วหรอข้าวเที่ยงเพิ่งกินไปอยากกินไก่อกไก่ปั่นไก่ที่อกไก่ปั่นแต่แบบเฟิร์มมากอินเฟิร์มมากปักปักปักงะกูแต่ว่ากูเห็นขนมปังอะแปดแถวนะแปดเลยเหรอแม่ปัก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 แน่นมากเราไม่รู้ทำไมรีบใส่เสื้อไม่เข้าใจหนาวมั้งแต่กางเกงในแดงตลอดงงมากไปถึงกางเกงในแล้วแต่จะเป็นฟิวบ็อกเซอร์หรือเปล่าฟิวบ็อกเซอร์นั่นแหละชอบต้องนานนะมันจะลงใจดีเพราะว่าที่เหลือเครียดหมดเลยที่เหลือที่เหลือแบบเชียร์เหมือนเชียร์มวยอ่ะอย่าไปนั่นสิคือเหมือนเนี้ยอ่ะคุณแม่ละค่ะคุณแม่แต่ฉันหรอฉันน่ะชอบตอนที่วินน่ะวิ่งไปที่หลังโรงเรียนฉันชอบฉากที่พอไปเจอแล้วเจอเป็นต้นไม้ใหญ่อ่ะโอ้อันนั้นมันดูขลังมากใช่ฉันมีความรู้สึกว่าคนลุกเคยเห็นแล้วมันขนลุกอ่ะจริงเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะโรงเรียนเธอไปทำกิจกรรมหลังโรงเรียนปะพวกฉันไม่เหมือนกันเพราะว่าหลังโรงเรียนคือรกมากเพราะเขาจะเหมือนแบบกั้นแบบห้ามเข้าไปเลยใช่แล้วหลังโรงเรียนฉันอ่ะเป็นป่าช้าป่าช้าคริสเขาก็เลยไม่ให้เข้าไปคือฉันมีความรู้สึกว่าหลังโรงเรียนอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันมีมนต์ขลังฉันเลยชอบฉากนี้อ่ะน้องสาวโยฉันหรอฉันชอบซีนเดียวที่ฉันรู้สึกว่าฉันตกใจมากที่สุดใช่ซีนนั้นเลยแต่ตกใจจริงเป็นซีเดียที่กูรู้สึกว่าไอ้เหี้ยหนังผีเอากูอยู่แบบเนี้ยแล้วตาน้องแดงด้วยตรงเนี้ยแดงได้ดีมากแล้วไอ้อย่างเงี้ยตาเหลือกทำไมลงไปกรี๊ดอย่างเงี้ยกลัวกว่าแบบมาแบบเนี้ยนะกลัวกว่ามาแบบลำอย่างเงี้ยมาแบบลำตอนที่เขามาแบบลำคือมันเป็นแบบตัวเขาอะมันไม่ใช่มีอะไรแทรกไงแต่อันเนี้ยคือแบบแต่แบบว่าตอนแรกอ่ะปกติมากเหมือนนั่งคุยกันปกติคือเราไม่ได้เตรียมใจไงว่ามันจะเกิดอะไรมันไม่มีกลิ่นมาก่อนเลยไงว่าอยู่ดีๆจะบอกขึ้นมาอย่างแต่คนอื่นแค่อ้วกนะคนนี้หนักสุดหนักคนนี้หนักสุดคนนี้หนักสุดอาจจะเป็นกูว่านะหนึ่งก็คือน่าจะอยู่ใกล้ฝาสองก็คือน่าจะเป็นเพราะว่ากำลังเผยคำว่าอินิมาหรือไม่อ่ะตัวฝาต้องมีอะไรพิเศษไม่งั้นวินแม่มาดูแลก็จริงอีกอาจจะแบบถ้าฝาไปอยู่ใกล้ใครก็อาจจะได้รับผลกระทบหนักกว่าสะท้อนกลับอย่างนี้หรอฉันอะเมื่อกี้ฉันแวบได้ฉันรู้สึกว่าถ้าเกิดเรื่องนี้มันดำเนินไปจนถึงแบบว่าฝ่ากลายเป็นอินิม่าเหมือนวินอะเบอร์นั้นเลยหรอแบบวินก็คือสอนศาสตร์ให้เลยว่านี่หนึ่งคือวินสอนศาสตร์สองก็คือฟานั่นแหละเป็นอินิม่าอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เกิดกันแต่ว่าไม่ได้มีสกิลไงใช่ยังไม่ได้ปลูกไงยังไม่มีคนปลูกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยก็เป็นไปได้นะลูกใช่คนรู้แล้วกูกลัวจริงเอาจริงกูกลัวจริงไม่ได้ปวดขี้ค่ะคนรู้ว่ากลัวมึงเนี่ยคนรู้กูกลัวจริงเอาดีๆกูกลัวจริงเรื่องเนี้ยกลัวชิบหายเลยดีเออเกตคุณถ้าพอเวแบบฟาเป็นอินิม่าว้าวเลยนะมันเป็นไปได้เหมือนกันนะใช่เพราะว่าแบบเขาก็ดูเป็นคนแบบไม่ได้กลัวใครแล้วก็วิ่งหาอย่างเงี้ยแต่ขอตำหนิฟานิดนึงคือสร้อยเขาให้ใส่สร้อยไว้เพื่อป้องกันตัวเองไปถอดให้เพื่อนทำไมจิตใจนางเอกมึงนี่ใส่นางเอกจิตใจนางเอกโอ้โหเป็นกูนะเป็นกำมือยันคอมกูคืนกูคืนกูอมเลยใส่ดาวกูได้ค่ะกูคืนค่ะเป็นกูคืนโอเคโถเป็นฟิลคืนเนาะโอเครถกูไม่เป็นเพื่อนมึงมือคนเรามันต้องมีสกิลกับเราตัวรอดป่ะเอางี้นะกูไม่เป็นเพื่อนมึงเอางี้นะพวกกูไม่ได้เป็นนางเอกแน่นอนน่าจะเป็นพวกตัวร้ายแบบเพื่อนนางเอกอ่ะที่แบบเห็นกับตัวอะไรอย่างเงี้ยแน่สิไม่มีวินอยู่ที่นี่นี่อ๋อแน่นอนมีแต่วินเวียนค่ะตอนเนี้ยไม่มีแต่วินมอไซค์ค่ะตอนเนี้ยโอ้แล้วก็ชอบอีกอันนึงที่เขาบอกว่าในโรงเรียนอ่ะมันจะมีแบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรอาถรรพ์ทำไมผีอยู่เยอะที่สุดในโรงเรียนสงสัยเรื่องนี้ปะ
ฉันอยากให้พวกเธอเล่าอาถรรพ์โรงเรียนเธอให้ฟังสักคนละเรื่องได้ปะได้แต่กูคิดกูจำไม่ได้อ่ะกูเป็นของฉันก่อนได้ปะเป็นของฉันเนี่ยอาถรรพ์ของฉันเนี่ยมันจะตั้งแต่สมัยที่เรียนช่วงมัธยมต้นก็คือมันมีเรื่องมาว่าห้ามเข้าห้องน้ำครูห้องนี้เด็ดขาดตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นเป็นต้นไปถ้าแบบใครเข้าไปก็เหมือนจะเจอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีฉันก็เข้านะช่วงหลัง4โมงแต่ฉันก็ไม่เจออะไรนะอาจจะเป็นแบบเรื่องเล่าขานกันมาก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่หลอกเด็กหลอกเด็กไม่ให้เด็กแบบว่าเข้าไปในห้องน้ำครูอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำครูแล้วกูทำไมเข้าเออมันเด็กไม่ดีค่ะอันเนี้ยมาแบ้ไต่เขาเลยนะอันแรกคุณครูเตรียมไม่เดียวแล้วมั้งเนี่ยมึงมีไหมกูไม่มีงั้นกูไปก่อนของกูจะไม่ใช่ตอนโรงเรียนของกูจะเป็นเรื่องมหาลัยคือกูอยู่ชมรมทำหนังใช่ป่ะแล้วกูก็เป็นพวกชอบทำหนังผีอ่ะมาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วแล้วทีเนี้ยพอเขารู้ว่าแบบว่าจะทำแบบกองเนี้ยจะทำหนังผีอ่ะก็มีพี่ประธานคนที่เขามีเซนอ่ะเขาแบบเหมือนมาดูแลกองกูอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนรุ่นเนี้ยมันไม่มีใครทำหนังผีเลยมีแต่อีกองเนี้ยสารแน่อยากจะทำหนังผีกองมือกองกูก็เป็นรวมตัวคนชอบผีไงผีเอาให้ชัดชัดรวมตัวคนชอบผีลมมันเยอะไงเมื่อกี้มันกลายเป็นคำอื่นขออภัยท่านผู้ชมปีแล้วทีนี้มันก็จะต้องไปถ่ายในห้องน้ำมันมีซีนแบบผีอยู่ในห้องน้ำเว้ยแล้วทีนี้ก็แบบไม่รู้จะไปถ่ายห้องน้ำไหนวะก็เลยใช้ห้องน้ำที่แบบเป็นห้องน้ำชมรมซึ่งไม่ค่อยมีคนเข้าณตรงนั้นปกติเขาเข้าแบบห้องน้ำกลางมหาลัยกันอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอันนี้เป็นห้องน้ำชมรมก็เลยไปขอเข้าตอนแรกกูก็ไปกันปกติเลยจะไปถ่ายจะไปเตรียมเซตแล้วทุกอย่างแล้วมันเป็นซีนที่แบบเพื่อนแต่งหน้าเป็นผีเลยเลยเว้ยแล้วก็แบบว่าจะต้องแบบว่าเปิดประตูออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็เหมือนทุกคนกำลังเตรียมตัวจะถ่ายอยู่ๆพี่ประธานคนเนี้ยเขาก็เดินเข้าไปในห้องน้ำเว้ยแล้วเขาก็เปิดทีละตัวตึก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 จนถึงอันสุดท้ายเปิดปุ๊บเขาวิ่งออกมาเลยแล้วเขาบอกว่ามึงถ่ายที่อื่นแล้วเขาร้องไห้เลยมึงแล้วเขาก็ไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นไม่บอกจนถึงทุกวันนี้กูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอจะคิดได้เห็นคลิปแบบว่าลืมกดล่าเลยหรอเหม็นจนน้ำตาไหลแล้วแม่เลยหรอใครมาทำอย่างนี้โอเคไม่น่ากลัวแล้วไม่น่ากลัวแล้วกูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ฟิลของเสียไม่ถ่ายที่อื่นโอเคแล้วสรุปได้ถ่ายปะได้ถ่ายแต่ว่าเป็นการมาถ่ายที่แบบห้องน้ำที่คนอยู่เยอะๆอะไรเงี้ยเป็นคนใช้ประจำเป็นห้องน้ำปกติเป็นห้องน้ำปกติใช่ก็เลยแบบแต่โรงเรียนอ่ะจำไม่ได้แล้วไม่น่ามีอะไรกูไม่มีอะไรแบบนี้เลยอ่ะก็ห้องนาฏศิลป์อุ๊ยแต่พูดถึงห้องดนตรีหรือห้องนาฏศิลป์แต่คือแบบคือข่าวลือของแบบว่าห้องดนตรีห้องนาฏศิลป์อะไรเงี้ยคือก็จะได้ยินมาเรื่อยๆว่าเอ้ยมันเยอะอยู่นะอะไรเงี้ยไม่หรอกเพราะว่าเขามีครูไงนาฏศิลป์นะเขามีครูเขาก็อาจจะแบบมีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในห้องนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วฉันก็ได้ยินมาอีกอย่างนะแบบว่าเขาชอบพูดกันว่าจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีผีอยู่ที่ไหนก็ได้เลยแต่ว่าการที่เราแบบเล่าซ้ำๆอ่ะมันจะเหมือนทำให้แบบว่ามันมีเกิดขึ้นจริงอ่ะเคยได้ยินเป็นจิตปรุงแต่งเหรอมันไม่เชิงจิตปรุงแต่งมันเหมือนเป็นการเชิญเข้ามาเหมือนเคยได้ยินทฤษฎีนี้เหมือนกันแบบว่าที่ตรงนี้ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงยังพูดถึงซ้ำๆเล่าซ้ำๆเขาก็จะมาใช่เหมือนแบบมันก็จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยสนุกเนาะมันเป็นฟิลเหมือนฟิลเหมือนเติมพลังวะเออเป็นฟิลเติมพลังอะเหมือนเอาแบบความเชื่อไปใส่ในตรงนี้บ่อยๆอะกับเรื่องนึงไงที่เธอชอบว่าฉันบ่อยๆอะว่าแบบเธออย่ามาเปิดไอเรื่องผีเรื่องผีแบบให้ได้ยินกันทั้งห้องอะเพราะว่าเธอบอกว่าเวลาแบบมันได้เป็นอย่างเงี้ยมันจะมีเขามาฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยโยก็เลยอุดหูตลอดไงตลอดฟังแบบนี้เนี่ยก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องนี้เนาะหรือเป็นแฟนคลับวินหรือเป็นแฟนคลับน้องครีมอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาป้ายยาอะไรเราว่าแบบเธอไปดูนั้นสิไปดูนี้สิหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่อง F4 ปะเขามาจากเรื่อง F4 ใช่ไหมใช่อยากจะมาป้ายยาเราว่าเฮ้ยโมเมนต์นี้มันน่ารักโมเมนต์นี้มันเลิศก็ลองป้ายยาดูเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีซีนหวานเลยแม่จริงหรือใครมีแบบว่าซีรีส์ที่แบบประมาณนี้
ป้ายยามันเลยเพราะทางเราชอบมากจริงชอบมากคอมเมนต์คุยกันได้เลยจ้าใช่จ้ะหรือแบบว่าที่เราถามถามกันไปแล้วใครรู้อย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ตอบพวกเราก็ได้นะพวกเราอ่านคอมเมนต์นะโดยเฉพาะเรื่องรอยสักใช่ใครรู้ว่าคอมเมนต์เลยเพราะอยากรู้มากจริงใช่เหมือนเคยเห็นในทวิตแต่มองผ่านๆสุดๆตอนนั้นอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย